วิริยะประกันภัยเบี้ยแพงและดีจริงๆหรือเปล่าหลายๆคนบอกต่อกันมานะคะว่าวิริยะประกันภัยบริการดีแล้วก็เคลมง่ายนะคะและที่สำคัญมีประวัติยาวนานกว่า76ปีค่ะวันนี้เดี๋ยวจะมารวบรวมเหตุผลว่าทำไมเบี้ยของวิริยะประกันภัยถึงมีราคาสูงกว่าที่อื่นค่ะข้อที่1ค่ะฐานะการเงินที่แข็งแกร่งค่ะเพราะว่าเขามียอดขายนะคะเป็นบริษัทที่มียอดขายสูงสุดเป็นอันดับ1ของประเทศไทยเลยค่ะอย่างที่2ค่ะเรื่องของสาขาให้บริการค่ะต้องบอกเลยว่าครอบคลุมในทุกๆจังหวัดในประเทศไทยเลยค่ะข้อ3ค่ะมีพนักงานเคลมเป็นของตัวเองนะคะไม่เหมือนบริษัทอื่นที่อาจจะจ้างเอาท์ซอร์สนะคะดังนั้นการเคลมปุ๊บก็จะมีพนักงานมาถึงที่เกิดเหตุได้ไวมากค่ะข้อที่4ค่ะมีการจ่ายเงินให้กับอู่ให้บริการเนี่ยทุกๆ10วันเลยนะคะถือเป็นเซอร์เคิลการจ่ายเงินที่ไวมากๆเลยค่ะเมื่อการได้รับเงินไวอู่ก็จะมีการเคลมรถแล้วก็ซ่อมรถให้เราไวตามไปด้วยค่ะและประเด็นสุดท้ายค่ะคือเขามีบริษัทวิริยะซัพพลายค่ะวิริยะซัพพลายเนี่ยค่ะทำหน้าที่ในการจัดหาอะไหล่แล้วก็อุปกรณ์ที่จะต้องนำมาใช้ซ่อมแซมนะคะดังนั้นก็จะทำให้รวดเร็วกว่าในการซ่อมแซมมากกว่าที่จะให้อู่หรือว่าศูนย์ไปหาอะไหล่เองนั่นเองค่ะและนี่ก็คือข้อดีข้อสรุปของวิริยะประกันภัยที่เราได้รวบรวมมาให้คุณได้ฟังกันนะคะส่วนใครที่ใช้วิริยะประกันภัยมานานแล้วหรือว่าเคยใช้แล้วมารีวิวคอมเมนต์กันด้านล่างได้เลยค่ะ